วันนี้นะครับมาทำความรู้จักกับฝีดาดลิงหรือ Monkey Pox กันซึ่งอย่างที่ทราบอยู่ว่าฝีดาดลิงกำลังระบาดอยู่ในยุโรปอเมริกาและมีโอกาสหรือความเป็นไปได้นะฮะที่อาจจะมาพบในเมืองไทยด้วยเดี๋ยวมารู้จักกันนะครับว่าฝีดาดลิงนั้นคืออะไรฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและ Beauty Talk Channel ด้วยครับโรคฝีดาดลิงหรือ Monkey Pox อย่างที่ทราบอยู่นะครับว่าตอนนี้กำลังระบาดหนักอยู่ที่อเมริกาและทางยุโรปแต่จริงๆแล้วเชื้อไวรัสหรือฝีดาดลิงตัวนี้ไม่ได้เป็นโรคประจำถิ่นของทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเลยนะครับแต่มันเป็นโรคประจำถิ่นของทางแอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกครับซึ่งปกติแล้วที่ทางแอฟริกาเองหรือทางแอฟริกากลางหรือตะวันตกนี้จะมีการพบเคสที่เป็นฝีดาดลิงอยู่เป็นพักๆอยู่เนืองๆอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นโรคประจำถิ่นแถบนั้นแต่จะไม่มีปัญหาเรื่องของการระบาดนอกถิ่นนี้ครับจริงๆแล้วตัวเชื้อฝีดาดลิงเป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสฝีดาดแต่ว่าไวรัสฝีดาดนั้นปัจจุบันไม่พบแล้วนะฮะคือไม่มีอีกแล้วฝีดาดแต่ว่าตัวฝีดาดลิงนั้นเนี่ยให้อาการคล้ายๆกับภาวะฝีดาดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับครั้งแรกเลยที่มีการค้นพบฝีดาดลิงคือปี2501ซึ่งเชื้อไวรัสฝีดาดลิงนี้พบครั้งแรกที่เดนมาร์กนะครับในห้องทดลองลิงจึงเป็นที่มาของชื่อฝีดาดลิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพาหะของฝีดาดลิงจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในสัตว์ตระกูลที่มีฟันแท้อย่างเช่นกลุ่มพวกหนูหรือว่าพวกแพลรี่ด็อกนะครับเป็นต้นซึ่งการระบาดของฝีดาดลิงครั้งแรกเกิดปี2513แต่ว่าระบาดทางแอฟริกานะครับยังไม่เคยมีการระบาดนอกถิ่นแอฟริกาเลยจนกระทั่งปี2546มีการระบาดครั้งแรกที่พบคนที่เป็นอยู่นอกแอฟริกานะครับก็คืออยู่ทางซีกโลกตะวันตกมีทั้งหมด47รายที่เป็นฝีดาดลิงครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยได้รับเชื้อมาจากแพลรี่ด็อกนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะก็ไม่มีการแพร่ระบาดนอกถิ่นแอฟริกาอีกเลยยกเว้นคนที่เดินทางเข้าถิ่นแอฟริกาแล้วก็เกิดการติดเชื้อเป็นพักๆนะฮะมีรายงานบ้างแต่ว่าไม่มีการระบาดแบบที่เป็นจนกระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดของฝีดาดลิงอีกครั้งนอกถิ่นแอฟริกาโดยระบาดหนักเลยที่ทางยุโรปหลายๆประเทศและทางอเมริกาครับปกติแล้วนะครับฝีดาดลิงมีด้วยกัน2สายพันธุ์อันที่1ก็คือคองโกเบซินอันที่2ก็คือพันเวสต์แอฟริกาซึ่งพันแรกก็คือคองโกเบซินนั้นเนี่ยพบว่าจะรุนแรงกว่าอัตราการตายประมาณ 11% แต่สายพันธุ์ที่2จะรุนแรงน้อยกว่าอัตราการตายน้อยกว่า 1% ครับการติดต่อของฝีดาดลิงอาจจะเกิดได้จาก 1. จากสัตว์สู่คนอย่างที่บอกนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ฟันแท้นะแล้วก็อาจจะมีสารคัดหลั่งคนอาจจะไปติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งอาจจะมีบาดแผลนะครับหรือเข้าทางเยื่อบุเชื้อโรคก็เข้าสู่ร่างกายของคนแล้วก็เกิดการติดเป็นฝีดาดลิงได้2นะครับอาจจะเกิดการติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสตรงบาดแผลนะฮะหรือว่ารอยโรคที่เขาเป็นนะครับแล้วเราอาจจะมีบาดแผลอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็เชื้อโรคเข้าไปหรือว่าเข้าทางเยื่อบุหรือจากดรอปเลตหรือว่าละอองฝอยของน้ำลายหรือเสมหะของคนที่เป็นนะฮะแล้วก็กระจายเข้าสู่เรานะครับต่อไปจะพูดถึงระยะฟักตัวนะครับระยะฟักตัวจะประมาณ1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อนะครับพบว่าที่เร็วที่สุดเลยก็คือ5วันครับหลังจากได้รับการรับเชื้อครับต่อไปจะพูดถึงอาการนะครับอาการแรกเลยเป็นอาการนำก็คือมีอาการไข้อ่อนเพลียแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเป็นอาการที่เรียกว่าไว้แยกจากภาวะฝีดาดนะฮะและอิสุอิสัยได้เลยนะครับเนื่องจากว่า2ภาวะนั้นจะไม่มีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยอาจจะพบได้ที่คอที่หลังหูที่ใต้คางนะฮะหรือที่รักแร้รวมทั้งที่ขาหนีบก็ได้ครับอาการต่อมาหลังจากเป็นไข้2วันนะครับก็จะเป็นผื่นขึ้นโดยจะเริ่มจากที่หน้าก่อนแล้วก็กระจายไปที่ศีรษะคอลำตัวแขนขาฝ่ามือฝ่าเท้าโดยกระจายอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะผื่นนั้นก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำนะอาจจะเป็นน้ำใสแล้วตามมาด้วยเป็นหนองได้แล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นสะเก็ดแล้วก็ลอกออกมาคล้ายๆกับอิสุอิสัยโดยระยะเวลาของการเกิดผื่นจนกระทั่งหายใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ครับไม่ใช่แค่ทางผิวหนังนะฮะรอยโรคต่างๆเหล่านี้อาจจะพบตามเยื่อบุได้เช่นเยื่อบุในช่องปากที่ตาหรือว่าอวัยวะเพศครับโดยปกติโรค Monkey Pox หรือว่าฝีดาดลิงนั้นหายเองนะฮะไม่ต้องรักษาร่างกายเราสามารถกำจัดมันได้นะครับแต่ว่าจะมีข้อแนะนำในบางกรณีที่ทาง
CDC ของทางอเมริกาแนะนำว่าควรจะต้องรับการรักษานะครับได้แก่กรณีที่1 นะครับก็คืออาการของโรครุนแรงเช่นมีภาวะตุ่มน้ำที่มีเลือดออกร่วมด้วยมีอาการตุ่มผื่นที่ว่าเนี่ยเป็นเยอะมากนะฮะหรือว่ามีภาวะเซฟซิสหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดและรวมถึงภาวะสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสตัวนี้2เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนมีอาการท้องเสียอาเจียนอย่างหนักหรือมีเรื่องของปอดอักเสบรวมทั้งเรื่องของผลแทรกซ้อนอื่นๆครับข้อ3นะครับลุกลามเข้าสู่อวัยวะสำคัญเช่นตาปากอวัยวะเพศและทวารหนักเรื่องตาก็เป็นสำคัญมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยเชื้อไวรัสอาจจะกระจายเข้าสู่ตรงบริเวณกระจกตาดำทำให้เกิดแผลที่กระจกตาดำและเกิดกลายเป็นแผลเป็นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตาบอดได้ด้วยครับข้อที่4คนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจจะรุนแรงได้แก่คนที่มีภูมิร่างกายบกพร่องเช่นเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคโมหรือเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่เดิมครับข้อที่5นะครับก็คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีข้อที่6ในหญิงมีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรครับสำหรับการรักษามังคีพ็อกซ์นะฮะปัจจุบันยังไม่มียาที่มันเจาะจงกับมังคีพ็อกซ์โดยตรงแต่ว่าเราสามารถเอายาที่เคยรักษาสมอลพ็อกซ์หรือว่าโรคฝีดาษที่บอกมันไม่มีแล้วในโรคนี้นะเอามารักษาตัวมังคีพ็อกซ์ได้นอกจากนี้ก็คือ IVIG หรือว่าอิมมูโนโกลบูลินนะก็สามารถที่จะเอามารักษาภาวะมังคีพ็อกซ์ได้ครับซึ่งยาที่นิยมที่สุดที่เอามารักษามังคีพ็อกซ์เลยก็คือที่โควิดิแมทซึ่งเป็นยารักษาสมอลพ็อกซ์ครับหรือว่าฝีดาษนั่นเองสำหรับวัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันภาวะฝีดาษลิงเนี่ยนะฮะก็คือเป็นวัคซีนสมอลพ็อกซ์หรือว่าฝีดาษนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครเคยฉีดวัคซีนฝีดาษมาแล้วคิดว่าน่าจะมีภูมิพอที่จะป้องกันฝีดาษลิงได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าฝีดาษหายไปจากโลกตั้งแต่ปีประมาณ2522ถึง2523ดังนั้นถ้าเกิดใครที่เกิดก่อนปี2523เนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยได้รับวัคซีนฝีดาษมาก่อนซึ่งมีโอกาสที่จะป้องกันฝีดาษลิงได้ด้วยดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เกิดตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมายังไม่เคยได้รับการปลูกฝีนะฮะหรือว่าฉีดวัคซีนฝีดาษดังนั้นคนกลุ่มนี้ยังไม่มีภูมิต่อต้านฝีดาษลิงซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนอยู่2ชนิดนะฮะที่เป็นวัคซีนฝีดาษนั่นเองนะฮะที่เอามาฉีดป้องกันฝีดาษลิงนะครับก็คือ Acam 2000แล้วก็ Jynneos มี2ชนิดนะฮะซึ่งตอนนี้ถามว่าในเมืองไทยจำเป็นต้องฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งสองอันนี้ไหมปัจจุบันยังไม่จำเป็นนะฮะในเมืองไทยยังไม่มีใครติดนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้แพร่ระบาดขนาดนั้นนะดังนั้นจริงๆนะเป็นความรู้ไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องฉีดวัคซีน2ตัวนี้ครับเราอาจจะแนะนำนะให้คน2กลุ่มฉีดวัคซีนนะฮะอันที่1ก็คือเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทำการตรวจวินิจฉัยตัวเชื้อมังคีพ็อกซ์นี้และอันที่2คือบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นจะต้องเข้าถึงพื้นที่หรือเข้ารักษาในคนที่เป็นมังคีพ็อกซ์นะครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าเกิดใครไปสัมผัสคนที่เป็นฝีดาษลิงแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป้องกันการติดได้นะครับโดยการรีบฉีดวัคซีนภายใน4วันหลังจากทำการสัมผัสแต่ถ้าเกิดเลย4วันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพียงแต่อาจจะลดความรุนแรงครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีรายงานการเป็นฝีดาษลิงนะฮะแต่ว่าต้องระวังให้ดีเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยมีการจัดไพร์พาเลตซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนแรกที่สเปนเนี่ยมีการจัดไพร์พาเลตเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายกลุ่มโฮโมเซ็กชวลเนี่ยก็คือติดฝีดาษลิงแล้วก็แพร่กระจายในคนกลุ่มนั้นและที่เมืองไทยมีการจัดไพร์พาเลตแล้วที่สีลมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ลองเฝ้าระวังดูนะครับมีความเสี่ยงที่โอกาสจะเกิดฝีดาษลิงได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าระยะฟักตัวของเขาเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์ดังนั้นหลังจากงานพาเลตอันนี้นะฮะ 1-2 สัปดาห์รอดูนะครับว่ามีใครที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นฝีดาษลิงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการที่เรียกว่าเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นครับใครมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฝีดาษลิงนะฮะลองคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้นะครับยังไงก็ตามฝากกดถูกใจกดแชร์และติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยนะครับแล้วพบกับคลิปดีๆในคราวหน้าครับ